ขันธ์ 5 เบญจขันธ์เป็นหลักธรรมในศาสนาพุทธที่สอดคล้องกับเรื่องของทุกข์ตามหลักอริยสัจ4โดยหมายถึงกองแห่งรูปธรรมและนามธรรมทั้ง5ที่ทำให้เกิดเป็นตันตนหรือชีวิตขึ้นมาหรืออาจพูดให้เข้าใจได้ง่ายว่าส่วนประกอบ5อย่างที่รวมกันแล้วก่อให้เกิดเป็นคนและสัตว์ขึ้นมานั่นเองขันธ์5ประกอบด้วยกองรูปธรรมและนามธรรมทั้ง5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ1. รูปขันธ์หมายถึงกองรูปส่วนที่เป็นร่างกายพฤติกรรมคุณสมบัติต่างๆของร่างกายและส่วนประกอบที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด 2. เวทนาขันธ์หมายถึงกองเวทนาส่วนที่เป็นความรู้สึกทุกข์สุขดีใจพอใจ 3. สัญญาขันธ์หมายถึงกองสัญญาส่วนที่เป็นการจำสิ่งที่ได้รับ 4. สังขารขันธ์หมายถึงกองสังขารส่วนที่เป็นการคิดปรุงแต่งโดยสามารถแยกแยะสิ่งที่รู้สึกหรือจดจำได้ 5. วิญญาณขันธ์หมายถึงกองวิญญาณหรือจิตเป็นการรู้แจ้งถึงสิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจท่านให้มองสิ่งเหล่านี้ว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเป็นปกติไม่มีใครสามารถบังคับมันได้เช่นรูปเมื่อร่างกายแก่เราก็ห้ามความแก่ไม่ได้เมื่อเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้เมื่อตายก็ห้ามไม่ได้เวทนาความสุขทุกเช่นเราลองตั้งใจให้เป็นสุขสัก5ชั่วโมงหลังจากนั้นให้มันทุกสัก2ชั่วโมงในเมื่อเรากำหนดไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้นเองมันสุขทุกมันก็เป็นของมันไม่สามารถเข้าไปบังคับมันได้มีเพียงสติตามรู้เท่านั้นสัญญาคือความจำนั่นเองอันนี้ไม่อธิบายมากสังขารคือการปรุงแต่งของจิตเช่นความรู้สึกดีใจรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าเหงาสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงไม่มีใครจะกำหนดได้ว่าฉันขอมีความรู้สึกดีใจ5ชั่วโมงหลังจากนั้นฉันขอรู้สึกเฉยๆหรือจะตั้งว่าขอโกรธสัก10ชั่วโมงหลังจากนั้นให้มีความสุขต่อเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เองมันไม่เที่ยงมันเกิดความรู้สึกก็เกิดของมันเองเมื่อมันดับก็ดับของมันเองเช่นกันมีเพียงสติเข้าไปตามรู้ว่าตอนนี้โกรธตอนนี้เกลียดก็อย่าหลงไปตามความรู้สึกนั้นฮ่าฮ่าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ